อดีตนางเอกดังคุณทรายเจริญปุระโพสต์อาลัยคุณเมฆวินัยไกรบุตรเป็นพระเอกที่ร่วมงานกันบ่อยที่สุดพูดถึงนิสัยที่หลายคนไม่เคยรู้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดเศร้าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาวงการบันเทิงไทยสูญเสียพระเอกดังมากฝีมือหลังคุณเอภรรยาของคุณเมฆวินัยไกรบุตรได้แจ้งข่าวเศร้าโดยระบุว่าเมฆวินัยผู้เป็นสามีสิ้นลมอย่างสงบแล้วเมื่อเวลา 23:49 วันที่20มีนาคมจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นล่าสุดคุณทรายเจริญปุระนางเอกที่เคยร่วมงานกับคุณเมฆหลายเรื่องได้ออกมาโพสต์อาลัยด้วยข้อความว่าเราทำงานกับพี่เมฆบ่อยมากน่าจะเป็นนักแสดงชายที่ได้ร่วมงานกันบ่อยที่สุดทั้งอติตารอยไถเสือสั่งฟ้าแต่เรื่องแรกก็คือนางนาคยังจำวันที่เดอเดอดาดาไปนั่งรอแคสบทที่ออฟฟิศพี่อุ๋ยแล้วเจอพี่เมฆที่มาแคสเหมือนกันได้อวยพรกันให้ต่างคนต่างโชคดีขอให้ได้งานนี้กันนะในช่วงเวลานั้นถ้าได้เล่นนางนาคก็จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทั้งสองคนได้มีผลงานที่แปลกออกไปเราเองไม่เคยเล่นหนังเลยทำงานมาได้ 3-4 ปีจะเป็นเด็กสาวน่ารักก็ไม่ได้จะไปต่อทางไหนก็ยังมองไม่เห็นทางพี่เมฆเองยังพูดคำๆว่าจะออกจากวงการแล้วเนี่ยไม่มีใครเรียกแล้วจริงๆตอนแรกบทอายมากจะหลุดจากพี่เมฆไปเป็นนักแสดงท่านอื่นแล้วขนาดไปเทสฟิล์มกันแล้วเรียบร้อยกับอีกคนแต่สุดท้ายพี่อุ๋ยก็ตัดสินใจให้เป็นพี่เมฆทำงานกันไปปลอบใจกันเองไปว่านึกไม่ออกเลยนะว่าใครจะมาดูหนังที่คนตัวดำๆผมสั้นๆนุ่งห่มสีมอมอเล่นกันอยู่แทบจะสองคนทั้งเรื่องแต่ถ้าจะมีคนมาดูจะบังเอิญซื้อตั๋วหรือได้แจกฟรีมาก็อย่าให้เขาด่าได้ว่าพระนางมันเล่นแสนจะห่วยแตกเราก็เต็มที่กันนะพี่เมฆเป็นคนเต็มที่จริงๆไม่เกี่ยงงอนตั้งแต่ตอนนางนาคแล้วและแกบอกว่าทุกเรื่องหลังจากนางนาคคือของขวัญสำหรับแกสำหรับคนที่คิดว่าจะไม่มีโอกาสได้เล่นอะไรในวงการแล้วจะเรื่องอะไรเข้ามาแกสู้หมดเต็มที่แล้วจริงๆนะพี่นะขอบคุณมากๆและดีใจอย่างยิ่งที่เราได้ร่วมงานกันขณะที่คุณเอภรรยาของคุณวินัยไกรบุตรได้เผยกับสื่อถึงอาการก่อนจากไประบุว่าวันที่15มีนาคมคุณเมฆวินัยบ่นเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆหอบแต่ก็ยังยิ้มบอกให้ตัวเองอยู่ใกล้ๆวันนั้นเขายิ้มทั้งวันวันที่17มีนาคมเกิดอาการชักเกร็งหมดสติคาดเสียน้ำมากจากแผลที่มีเลือดมีน้ำไหลออกมาพอช็อกหมดสติก็ส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็จากไปส่วนทางด้านของคุณหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะเพื่อนรักในวงการก็ได้เผยบอกว่าภรรยาเมฆโทรบอกข่าวร้ายตอนเที่ยงคืนตกใจมากแม้จะผ่านการทำใจมาบ้างแล้วเสียใจแต่ทำใจอยู่ลึกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่เมฆทรุดหนักมากถึงขั้นวิกฤตเข้าห้อง ICU ก็ทำใจลึกๆว่าจะผ่านช่วงนี้ไปได้หรือเปล่ากังวลเรื่องครอบครัวเขาเข้มแข็งแต่หนักมากในช่วงที่ผ่านมาเราได้ข่าวตอนเที่ยงคืนกว่าเอภรรยาเขาแจ้งเรามาว่าพี่เมฆไปแล้วก็เสียใจเขาเป็นคนจริงใจเป็นคนซื่อเขาอาจเป็นคนที่ดูภายนอกผงผางเสียงดังแต่จริงๆเขาเป็นคนละเอียดอ่อนใจอ่อนอาจดูเข้มแข็งแมนๆผงผางตรงไปตรงมาเขาเป็นคนดีนานๆได้ถามไถ่เขาสักทีตั้งแต่ป่วยช่วงเขาไม่ได้หนักมากเขาก็เล่นไลน์มีการคุยกันสื่อสารทางไลน์ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรพี่เมฆทำดีที่สุดแล้วขอโทษทีพูดไม่ค่อยได้ร่ำไห้ตลอดทางภรรยารับร่างเมฆวินัยไกรบุตรบำเพ็ญกุศลที่วัดเมื่อเวลา 12:00 นวันที่21มีนาคมที่โรงพยาบาล CGS สายไหมบรรยากาศรับศพของคุณเมฆวินัยไกรบุตรนักแสดงชื่อดัง
ที่ได้เสียชีวิตจากโรคตุ่มน้ำพองและต้องรักษาตัวเองนานกว่า5ปีเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยคุณเอ๋ภรรยาของคุณเมฆวินัยไกรบุตรและญาติๆเดินทางมารับร่างของคุณเมฆหลังเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตโดยทางครอบครัวเตรียมรถย้ายร่างพร้อมกับพระสงฆ์มาทำพิธีเคลื่อนร่างออกจากโรงพยาบาลขณะที่เคลื่อนร่างของคุณเมฆมาขึ้นรถบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าภรรยาและญาติญาติต่างร้องไห้พร้อมกับพูดเรียกชื่อของคุณเมฆรวมถึงระหว่างทางได้กำชับญาติญาติว่าให้เรียกคุณเมฆไปตลอดทางด้วยและทางภรรยาของคุณเมฆเองก็ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่โรงพยาบาลเพราะอยากจะนำร่างของคุณเมฆไปที่วัดให้เรียบร้อยก่อนและจะไปให้สัมภาษณ์อีกครั้งที่วัดจากนั้นก็เดินทางออกจากโรงพยาบาลทันทีสำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมศพร่างของคุณเมฆวันนี้เวลา 16:00 น.จะมีพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมในเวลา 18:00 น.โดยจะมีพิธีสวดอภิธรรมไปจนถึง24มีนาคมและมีพิธีชาปนกิจในวันที่25มีนาคมสำหรับประวัติของคุณเมฆวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านผู้พบวิบากกรรมจากอาการป่วยโดยคุณเมฆวินัยไกรบุตรปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหัสนัยไกรบุตรชื่อเล่นเมฆเกิดเมื่อ16มิถุนายนพ.ศ. 2512เป็นนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์นางนาคเมื่อปีพ.ศ. 2542จนได้รับฉายาว่าพระเอกร้อยล้านเป็นนักแสดงที่พูดด้วยสำเนียงปากใต้วินัยไกรบุตรภูมิลำเนาเกิดที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและศึกษาต่อระดับปริญญาโทบริหารในสถาบันเดียวกันมีกิจการของตัวเองนอกเหนือไปจากการแสดงคือขายปุ๋ยโดยมีโลโก้เป็นรูปหน้าตัวเองวินัยไกรบุตรเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบถ่ายโฆษณาและเคยเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงของแกรมมี่ RS ประมาณช่วงปีพ.ศ. 2535ถึง2537มาก่อนจากนั้นจึงได้แสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ราว 4-5 เรื่องเช่นหอบรักมาห่มป่าพ.ศ. 2537ผู้ชายหัวใจไม่พายเรือพ.ศ. 2538เป็นต้นซึ่งในตอนนั้นก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งต่อมาในปีพ.ศ. 2542เมื่อได้แสดงภาพยนตร์เรื่องนางนาคด้วยการรับบทเป็นมากสามีของนางนาคจากการกำกับของนนทรีนิมิบุตรภาพยนตร์ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้อย่างมากส่งผลให้วินัยไกรบุตรมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้นมาด้วยในปีพ.ศ. 2543ก็รับบทอ้ายอินจากเรื่องบางระจันภาพยนตร์ก็ประสบความสำเร็จทางรายได้อีกหลังจากนั้นวินัยไกรบุตรได้แสดงภาพยนตร์ตามมาอีก 3-4 เรื่องแต่ก็ไม่มีเรื่องไหนประสบความสำเร็จเท่า2เรื่องข้างต้นผลงานการแสดงจึงค่อยลดบทบาทลงและท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเมฆวินัยไกรบุตรมาณที่นี้ด้วยและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ